อยู่ฝ่ายน้ำเงินนะคะน้ำหนักเช้าเช้านี้135ปอนด์อายุ20ปีแล้วนะคะเป็นชาวฮอลแลนด์วันนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าข่าวกีฬาเดลินิวนะครับคือคุณศักดารัตนสุบรรณซึ่งมาร่วมในรายการนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งคุณองอาจใจทัศกุลแล้วก็คุณโนเนตพงษ์ทมยานะครับซึ่งทางคุณศักดาไปดูการชกของนำพลกับดามอนเดกเกอร์เมื่อไฟที่แล้วด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาร่วมออกความเห็นเกี่ยวกับมวยคู่นำพลกับดามอนเดกเกอร์ด้วยนะครับนักมวยไทยสูงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าบางกว่าเดกเกอร์หนุ่มเกงสีเหลืองนะครับพลออกซ้ายไปทิ้งโดนทุกซ้ายของเดกเกอร์เดกเกอร์นี่เป็นมวยชกลำบากนะครับไม่รู้ว่าจะมาลูกไหนมาทุกซ้ายหน้านี่หนักนะครับเดกเกอร์ตัวนี้เปลี่ยนการแล้วนำพลถีบยันไม่ทีนึงเดกเกอร์ปราดเข้าไปอีกเดกเกอร์ปราดเข้าไปนะครับนำพลโชคแบบระมัดระวังตัวนะครับเพราะว่าเรื่องพลั้มในคราวที่แล้วมาแล้วเดกเกอร์ถีบซ้ายไว้ทีนึงก่อนเดกเกอร์ฮุกซ้ายนำพลยังไม่ออกอาวุธนะครับเหยียบซ้ายโดนหน้าของเดกเกอร์เดกเกอร์หักศอกมาทีนึงเดกเกอร์เตะซ้ายผ่านหน้าของนำพลนี่นะครับนักมวยฮอลแลนด์นี่ใช้ศิลปะไม้มวยไทยได้เต็มสูตรทีเดียวนะครับเขามีอาวุธทุกลูกนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะหมัดซ้ายหลักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนอกจากนั้นก็มีลูกแตะขึ้นดักมวงพอสมควรเลยครับเดกเกอร์เดินบุกเข้าไปเดกเกอร์เป็นฝ่ายเดินนะครับถึงมาชกในเมืองไทยแต่ต้องไม่ได้ถอยนะครับถีบยันอีกทีนึงนำพลยังทำอะไรไม่ถนัดเดกเกอร์ไม่ตื่นเวทีนะครับเตะขวานำพลตามเตะไม่ถึงนี่แหละครับใช้ไม้ไม้มวยไทยได้ครบทุกอย่างดามอนเดกเกอร์ชาวฮอลแลนด์นะครับน้ำหนักตัว135ทั้งวันเดกเกอร์ฮุกซ้ายลำตัวนำพลยังไม่เข้านะครับอาวุธถนัดคือเข่าในยังปล้ำไม่ได้นำพลเตะขวาล่างไว้ทีนึงก่อนเดกเกอร์เตะโต้นำพลจ่อยางอีกนำพลหันมาเล่นล่างนะครับเดกเกอร์เตะสวนไปนำพลแยบซ้ายแล้วเตะขวาตามอีกทีนึงเดกเกอร์เนี่ยอันตรายจริงๆนะครับเตะขวาตามหมดยกที่หนึ่งเอ็นอัพราวยกที่สองนำพลนะครับถ้าหากว่าชนะได้ในวันนี้จะได้รับเงินสดจากคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกจำนวน 100,000 บาทนะครับมาถึงยกที่สองนำพลเดินบุกเข้าไปเดกเกอร์ต่อยหนักหน้าดูนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาพลเบียดเข้าไปแล้วนะครับยกนี้พลเจาะล่างก่อนแล้วก็เตะขวาโต้ได้ทีนึงซ้ายลำตัวอีกหมัดหน้าของเดกเกอร์นี่อันตรายจริงๆนะครับนำพลถ้าบอกว่ามือขวาหรือว่ากาดตกนี่ไม่แน่เหมือนกันเดกเกอร์ฮุกซ้ายอีกทีนึงพลเริ่มเบียดนะครับเริ่มติดเริ่มเบียดเริ่มบุกพลเตะขวาอย่างพงแล้วก็โต้แข้งขวาเดกเกอร์นี่ใช้ลูกมวยไทยได้คล่องจริงๆนะครับถูกที่โหนไว้แล้วนะครับโดนนำพลเล่นขุนยักษ์พานางทุ่มเดกเกอร์ล้มไปอยู่ข้างล่างคุณศักดาครับนำพลเริ่มจะบุกแล้วนะครับโอกาสของนำพลที่จะกระเด็ดศึกได้นะครับท่านผู้ชมจะต้องเดินเข้าไปยิงเข่านะครับเพราะว่าตลอดเวลายกแรกที่ผ่านมานี้พี่เลี้ยงก็เห็นทางแล้วเพราะว่าถ้าอยู่วงนอกนี่รู้สึกว่าโอกาสของนำพลนี่มีน้อยนะครับนำพลเริ่มบุกเข้าไปอีกเดกเกอร์เล่นสองนะครับตัวยังไม่โดนโดนหันมาต่อย1-2โดนหน้าของเดกเกอร์เสียงเริ่มเชียร์เลยครับเดกเกอร์เตะล่างมาทีนำพลเตะจ่อยางด้วยนำพลบุกเข้าไปอีกนำพลเบียดเข้าไปนำพลเดินบุกเข้าไปอีกนำพลเตะซ้ายลำตัวเดกเกอร์จับได้นำพลเตะได้อีกนำพลเริ่มเจาะยางแล้วนะครับนำพลตามเตะขวาส
ลบวกเข้าไปอีกกำพลวันนี้มาเกิน 100% นะครับอย่างที่คุณอาจเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับแล้วก็มีหมัดหน้าอันตรายนะครับฮุกซ้ายหน้ากลัวทุกหมัดทีเดียวแล้วก็เตะล่างมาทีนึงกำพลเบียดบุกเข้าไปอีกเบียดบุกเข้าไปตามโยนเข่าขวาลำตัววนบุกเข้าไปอีกคุณสดาครับตอนนี้แดกเกอร์เริ่มจะถอยแล้วนะครับต้องกี้ให้ติดนะครับคุณสมินขาวเพราะว่าแดกเกอร์นี่มีจุดอ่อนเหมือนกันยิ่งมาเจอสภาพอากาศบ้านเราซึ่งขนาดนี้ร้อนอบอ้าวเช่นนี้ผมคิดว่าแกคงหายใจไม่ทันเหมือนกันนะครับลำพลไม่ประมาทนะครับลำพลขยับบุกเข้าไปเตะล่างอีกทีนึงต่อยางยับซ้ายเข้าหน้าลำพลเตะซ้ายลำตัวแดกเกอร์ลงล่างเขาเตะขวาลำตัวอีกหมัดหน้าของแดกเกอร์อันตรายนะครับลำพลเผลอไม่ได้นะครับขวาตกไม่ได้ตกไม่แน่เหมือนกันแดกเกอร์เล่นปักษาแหวกรังเข้ามาอีกแดกเกอร์ยับซ้ายมาทีนึงหมดยกที่สองมาถึงยกที่สามลำพลเปิดเกมเริ่มเบียดบุกติดเข้ามาอากาศไม่ตกแดกเกอร์ทีซ้ายทีนึงลำพลเจาะยางอีกเขาเจาะยางไว้ถึงจะไม่หนักแต่ว่าเจาะไว้เรื่อยยับซ้ายเข้าหน้าฟันศอกอีกทีนึงแล้วก็เล่นทัดมาลาเหมือนกันนะครับแต่มาศิลปะมวยไทยนี่ได้ทุกอย่างแดกเกอร์ลำพลเดินบุกบีเข้าไปอีกยับซ้ายเตะขาล่างเตะล่างอีกแดกเกอร์เริ่มยางจะรั่วแล้วนะครับลำพลเตะล่างอีกทีนึงลำพลเตะเจาะยางอีกลำพลเตะเจาะยางคุณสดาครับเห็นแล้วนะครับว่าแดกเกอร์ชักจะขาเสียแล้วนะครับครับสำหรับแดกเกอร์นี่นะครับต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าเขานี่มีความทนอดทนนี่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าโดนขาหนักๆอย่างนี้ยังยืนได้สมพลเบียดเข้าไปอีกแดกเกอร์หันมาเล่นสองนะครับแต่ว่ายังตีนำพลไม่ถึงเห็นนะครับสายตาว่องไวเหมือนกันเตะขวาลำตัวพลเล่นชวาซัดหอกไปทีแล้วนะครับคือศอกบนแต่ว่าแดกเกอร์ยังไม่แตกลำพลบุกเข้าไปอีกแดกเกอร์ต่อย 1-2 ยังไม่โดนลำพลวันนี้การไม่ตกนะครับหมัดขวาตกไม่ได้ตามต่อยขวาได้หมัดนึงนี่นะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มาดูกันมากมายทีเดียวลำพลบุกเข้าไปแตะขวาแตะทงแตะซ้ายลำตัวอีกแดกเกอร์ยันซ้ายมาทีนึงลำพลตามบุกเข้าไปอีกลำพลเบียดเข้าหาเตะซ้ายลำตัวลำพลเริ่มแล้วนะครับลำพลยัดซ้ายเตะล่างอีกแล้วก็ตามเตะได้ทีนึงลำพลไล่เข้าไปลำพลบุกเข้าไปเบียดเข้าไปอีกลำพลตามเตะล่างอีกแล้วก็ยางจะแตกแล้วนะครับขาซ้ายจะเสียแล้วลำพลยัดซ้ายเข้าไปลำพลเตะล่างอีกทีนึงลำพลยัดซ้ายเข้าหน้าลำพลบุกเข้าไปอีกลำพลตามเตะล่างแดกเกอร์ทำท่าเอียงแล้วนะครับคุณสัปดาห์ครับครับสำหรับแดกเกอร์นี่นะครับตอนนี้ก็รับพายุอาวุธมวยไทยนะครับรับไปทั้งหลายกระบวนเลยครับทั้งเตะทั้งหมัดนะครับแดกเกอร์คอยต่อยสวนเหมือนกันนะครับนำผลประมาทไม่ได้นะครับเตะซ้ายลำตัวตกไม่เตะลำตัวอีกแดกเกอร์ตามเตะขวาได้ทีนึงแดกเกอร์ฮุกซ้ายมาทีขวาลำตัวลำพลไม่ถอยนะครับขยับเข้าหาอีกลำพลกาสูงเหยียบซ้ายเข้าหน้าลำพลทีขวาลำตัวงอนยันหลักไว้อีกแดกเกอร์ยังเข้าไม่ได้ตามเตะได้ทีนึงลำพลจ่อยางอีกทีนึงหมดยกที่สามหมดยกที่สามจับจุดได้แล้วก็ไล่ตีศอกเลยมาดูยกที่สี่ครับคุณสมิงขาวยกที่4เริ่มมาแล้วนะครับลำพลวันนี้ยังไม่พร่ำตีนะครับยังไม่ประมาทใช้เตะเข้าไปก่อนแดกเกอร์ตัวนี้เอาขวาออกแล้วแดกเกอร์เริ่มอ่อนแล้วนะครับตามที่คุณสัปดาห์ดินให้ทราบแดกเกอร์เตะซ้ายสวนมาทินคุณสัปดาห์ครับทำไมถึงแดกเกอร์นี่วันนี้โดนเจาะยางอ่อนไปยุบเลยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าสภาพอากาศบ้านเรากับของเขานี่แตกต่างกันเยอะครับในขณะนี้นะครับในเวทีลุมพินีผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า40 องศานะครับ
ซึ่งร้อนอบอ้าวมากเพราะว่ามีแฟนมวยเข้ามาชมนับหมื่นคนเลยครับกำพลเตะซ้ายลำตัวอีกเจเกอร์ยันเข้าไม่ได้เจเกอร์ถีบยันไปทีนึงกำพลยันซ้ายเข้าหน้าเจเกอร์ฮุกซ้ายหมัดหน้านะครับอันตรายกำพลจ่อย้ายอีกเจเกอร์ทำท่าขากระเพกแต่ว่ายังไม่ลงนะครับกำพลจ่อย้ายอีกทีนึงขาหน้านะครับของเจเกอร์กำพลวันนี้ยังไม่ปลั้มตีเสียงเชียร์บอกให้บุกลุ้นตลอดนะครับกำพลยันซ้ายเข้าหน้าเจเกอร์ฮุกซ้ายมาหมัดนึงกำพลถีบยันไว้แล้วก็ขวายังปล่อยไปโมเตซ้ายลำตัวก็จับโมจับขาได้ตามมาสุขีถอนต้นรังนะครับโยนทีเดียวแดกเกอร์ล้มไปทางด้านมุมน้ำเงินกำพลบุกเข้าไปอีกกำพลกาดไม่ตกนะครับโมเตซ้ายลำตัวแดกเกอร์เตะซ้ายไว้ขวาลำตัวอีกโดนเตะซ้ายอีกทีนึงคุณสุดาครับวันนี้ทางนำพลแก้ไขมาดีนะครับครับเพราะก่อนหน้านั้นคุณอาวุธรักวานิชนะครับเทรนเนอร์ของนำพลตอนนี้ขาชักไม่ดีแล้วนะครับรู้สึกว่าลามอนเบเกอร์โดนหนักเหลือเกินนะครับช่วงนี้เตะขาตัดเข้าไปให้ออกอาการนะครับแต่ว่าซ้ายนั้นพิการไปแล้วข้างหนึ่งนำพลยังไม่ยอมหยุดนะครับเดินมาเข้าไปแต่ว่าลามอนเดเกอร์เองนั้นลูกเตะซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาก็หนักเอาการนะครับเตะเบิ้ลซ้ายไปหมดยกที่4ยกที่4 End of round บอลเดินเข้มแข็งเข้าหาทีหน้าการล้างแค้นนะครับหลังจากที่เคยโดนทีมาแล้วโอ้นี่จาระแค่ฟาดหางนะครับแก้หางได้อย่างทันทีทันใดเหมือนกันนี่นะครับนักมวยต่างประเทศให้เข้าศึกษาอย่างแท้จริงนักมวยก็เล่นตอกกลับนะครับใครตอกกลับมีแตกแอนเดอร์สันก็มอบให้เหมือนเดิมและได้แล้วนะครับตอนที่ที่เข่าที่เข่าเขาเสียเฮกันลั่นทีเดียวไม่มีปัญญาดิ้นนะครับอย่างนี้คงจะแก้ทางยากนะครับแก้ไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่านักมวยฝรั่งเรียนแบบเราได้นะครับแต่วิธีการแก้การกันนี่รู้สึกว่าเขายังไม่สันทัดนะครับครับก็เรียนถูกได้แต่ว่ายังเรียนแก้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมบางคนกอดติดเอาไว้คงจะหลุดยากแล้วนะครับในยกนี้ก็มีหน้าที่เตะเข่าอย่างเดียวแอคเคอร์เองไม่รู้จะทำยังไงครับกระโดดก่อนแล้วก็พุ่งตอกลงมากลางกระบาลลามอนแย่เอาไว้กว่าจะหลุดมาได้นะครับชุดนี้เดินเข้าไปเต็มๆทีเดียวอันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วแก้มาหน้าเป็นที่นี้แก้อย่างหนึ่งของเขานะครับประมาทไม่ได้ไม่กันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ายังไม่หมดยกสุดท้ายแล้วก็โอกาสที่เราจะพลาดนั้นมีทุกโอกาสนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือฮุกซ้ายขวาของรามอนเดเกอร์ลูกแก้ของเขาเมื่อสักครู่นี้โดนเตะตัดคว่ำเข้ามาลงไปเลยนะครับโดนเตะตัดลูกนี้รามอนเดเกอร์เองก็ไม่ใช่ขี้ไก่สิ่งที่น่าระวังก็คือหมัดนะครับท่านผู้ชมเชื่อว่าวันนี้เป็นแฟนมวยไทยทั่วประเทศหลายสิบล้านคนกำลังต้องดูอยู่นะครับว่านักมวยไทยเรานั้นจะสามารถล้างแค้นได้หรือไม่สมมติตีเข่าทีถอดรัดมาตีเข่าเอาเนื้อนะครับเพราะว่าแอคเคอร์นั้นไม่สามารถที่จะแก้ทางได้เตะลูกนี้แต่ว่ายังไม่หนักหนาสาหัสอะไรนะวันนี้นำผลเตรียมตัวมาเกิน 100% นะครับเอาไปรัดเอาไว้ครับตีข่าวอาวุธที่เรากำลังได้เปรียบนะครับตีข่าวโอ้ยครับ
เต็มท้องกระชากกำลังหาเหลี่ยมเยอะกระชากตีเข่าขวาเอาชุดนี้นะครับ 3-4 ทีรามอนแดกเกอร์นั้นถึงกับยืนซึมไปเลยทีเดียวดินไม่หลุดหมดยกสุดท้ายครับเอ็นด์ไฟนอลราวด์มีการขอโทษขอโพยกันครับถ้าเป็นการชกที่นิวซีแลนด์นะครับท่านผู้ชมครับการที่นักมวยไทยเราจะวิ่งเข้าไปจับแล้วก็กระชากคอมาตีเข่านี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอนุญาตให้ใช้ได้คือแล้วก็ชูมือให้นำพลเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องการให้คะแนนนะครับได้ข่าวว่าทางฮอลแลนด์เองนั้นก็แตกต่างไปจากของไทยนะครับ